ข่าวแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ตัวแม่ตัวมัมอย่างพี่พลอยเชอร์มานนะคะที่งานนี้เนี่ยขอออกโรงชี้แจงด้วยตัวเองเลยนะคะหลังจากที่เจอชาวเน็ตค่ะเข้ามาสบประมาทนะคะบอกว่าความรักครั้งนี้ระหว่างเธอกับต้งทูพีเนี่ยคงจะไปได้ไม่นานหรอกค่ะเรียกว่าแอบทำแฟนๆตกใจไม่น้อยนะคะสำหรับพลอยเชอร์มานที่ก่อนหน้านี้ก็แอบงอนหวานใจอย่างต้งทูพีค่ะจนคิดว่าความรักสะดุดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาแค่งอนกันเฉยๆนะคะโดยเธอก็บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่เปิดใจมาคบกันชีวิตของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปมากนะคะติดนิสัยคลั่งรักจากฝ่ายชายโดยก็บอกว่าตนเนี่ยขอให้ความรักครั้งนี้ยาวนานซึ่งเธอก็ยอมรับนะคะว่าก็งอนฝ่ายชายจริงๆตอนช่วงวันเกิดค่ะแต่ก็รู้สึกผิดไม่น่าโพสต์ไปแบบนั้นเลยลั่นขอโทษคำเดียวก็หายแล้วนะคะแถมตอนนี้ก็แฮปปี้มากพร้อมกับบอกว่าลบคำสบประมาทว่าคงคบกันไม่เกิน3เดือนแต่ถ้าหากความรักครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จอีกครั้งก็อยากจะขอให้แฟนๆเนี่ยช่วยใจดีกับเธอหน่อยนะคะอย่าซ้ำเติมกันเลยค่ะเขาก็ดีใจอะเหมือนเขาคาดไม่ถึงไงแบบคือเขาก็รู้แล้วล่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรข้างในเขาก็ดีใจมากเขาชอบอะค่ะก็ถูกใจเขาต้องพอเห็นเขามีความสุขก็ดีใจละหลายคนแซวว่าแบบคนข้างหลังบ้าก็ติดนิสัยมาจากต้งเนี่ยละค่ะใครข้างรักกว่ากันเขามาเขาจะข้างมาก่อนเขาเริ่มก่อนเราก็เลยติดให้ถึงนิดนึงไม่เขาเริ่มก่อนเขาก็เลยติดไงเขาไม่คือจริงๆแล้วอ่ะมันเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญพลอยรู้สึกว่าพอเขาทำให้เรารู้สึกเราเป็นคนสำคัญเรารู้สึกเป็นคนพิเศษแล้วเราก็อยากตอบแทนเขาบ้างด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องตกใจจริงๆแล้วแบบเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงเนาะแต่ว่าก็รู้ว่าทุกคนมันตกใจเกินเบอร์ไงมันก็แบบพลอยเองก็ผิดเองด้วยแหละที่พลอยก็แบบไม่รู้จะบ่นกับใครอยากจะแซะสักนิดนึงอะไรเงี้ยคือก็นิสัยไม่ดีแต่ว่าวันนั้นพลอยคิดว่าพลอยมีสิทธิ์เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดพลอยก็งอนนิดหน่อยค่ะไม่มีอะไรพบกันมันมีทะเลาะกันมีงอนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราเองก็แบบตัวนิสัยแค่ว่าใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันนะแต่เขาต้องมางอนนะคะสุดท้ายแล้วเขางอคือเขาจะแบบคือเขาก็จะมีแบบดุพลอยบ้างอะไรบ้างดุดันนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเขาเห็นว่าเราแบบแซ่จริงๆเขาก็งออะไรเงี้ยโอ้ยแค่เขาบอกขอโทษแค่นี้ก็จบแล้วง่ายเลยง่ายดอกไม้ของหวานไม่ต้องมีไม่ต้องตั้งโต๊ะบูชาไม่ต้องตั้งโต๊ะหมู่บูชาคือแค่ง่ายๆคือแค่คำขอโทษคำเดียวแล้วรู้สึกผิดจริงๆอะไรเงี้ยมันก็มีความหมายกับเรามากแล้วอะไรเงี้ย